สวัสดีค่ะสวัสดีสกูสกอนนะคะเนาะมื้อนี้ก็พามาชมภารกิจตอนเช้านะคะเนาะตอนเช้านั่นแหละนะคะว่าตื่นเช้าขึ้นมาสิให้อันเสียอย่างแน่นะคะก็มาออกกําลังกายเนาะค่ะพี่น้องเนาะออกกําลังกายตอนเช้าก็บ่เช้าดอกเนาะค่ะประมาณเกือบ 6:30 นแล้วนะคะพี่น้องเนาะคืออันส่วนมากอันจะออกกำลังกายเวลาท้องว่างเนาะค่ะท้องว่างก็คือเป็นตอนเช้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนเช้าก่อนเฮากินข้าวเนาะออกกำลังกายสิได้ผลดีที่สุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปอยากหุ่นดีกับรักษาหุ่นนะคะรักษาหุ่นจะคงไว้เนาะค่ะเนาะก็ต้องออกกำลังกายช่วงที่ท้องว่างเนาะแต่ก็แล้วแต่คนเนาะค่ะบางคนเขาก็จะออกตอนค่ำๆนะคะแต่ส่วนค่ำๆมาอันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างเนาะเพื่อสิแล้วแต่ละมือเนาะค่ะเนาะมันก็เลยบ่มีแรงออกกำลังกายอันก็เลยเลือกเอาเป็นเวลาเช้าเนาะค่ะพี่น้องอีกอย่างท้องเฮาว่างเฮาสิออกกำลังกายม่วนเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื้อนึงก็บ่ได้เฮ็ดหลายเนาะค่ะเนาะเฮ็ดมื้อละ30นาทีเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันคิดค้านก็จักเฮ็ดจัก20นาทีก็ได้25นาทีก็ได้เนาะค่ะพี่น้องแต่คันได้เฮ็ดมันม่วนได้เนาะค่ะบางเทื่อมันบ่อยากขอหยุดพุ่นได้เนาะค่ะเนาะเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ได้เนาะคันเฮาบ่อยากหยุดเนาะแต่ว่ามันมีแนวต้องเฮ็ดหลายอย่างเนาะอันก็เลยต้องยังบ่ได้เฮ็ดกะมื้อละ30นาทีเนาะมันต้องได้เฮ็ดเนาะค่ะบ่แม่นมื้อละดอกอาทิตย์นึงคันเฮาขี้คานเฮาก็หยุดไปซะ3มื้อก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดไป4มื้อแต่ว่าอันนี้คันมีเวลาอันก็จะเฮ็ดเกือบทุกมื้อเนาะค่ะเกือบทุกวันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามื้อใดอันบ่ได้เฮ็ดมันรู้สึกว่าบ่กับปีกับเป้าสําหรับวันเริ่มต้นใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมันก็เป็นสิขี้ขี้ข้านเนาะค่ะกันเฮาบ่ได้ออกกําลังกายตอนเช้าอันนั้นคือนิสัยอันเนาะแต่กันเฮาได้ออกกําลังกายแล้วก็บ่เป็นหยังค่ะพี่น้องก็ทั้งมื้อเฮาก็ขยันทั้งมื้อนั่นแหละเนาะค่ะจนว่าเฮาตกแรงจังค่อยมันสิเหนื่อยอีกเทื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นเนาะค่ะออกกําลังกายกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันก็จะออกไปเมืองเพิ่นอันออกไปท้องหน้าเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดงานไปฮอดไสแล้วเนาะค่ะเนาะตอนนี้กะเพิ่นยกเสาเอกได้ 2-3 มื้อแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ3มื้อแล้วเนาะเพิ่นกะตัดตอนเพิ่นตัดเสาหัวเสาเข็มแล้วเนาะค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นกะเทลีนรอบหัวเสาเข็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่อันคือว่าตอนเช้าๆอันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วกินข้าวแล้วอันก็สิออกมาเมืองว่าเป็นเฮ็ดงานไปฮอดไสแล้วเนาะค่ะเนาะแต่มันก็แต่จริงกับบริษัทเพิ่นก็รับไปเลยล่ะเนาะค่ะแต่ว่าเฮาก็ต้องออกมาเมืองงานเป็นบางเทื่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยากฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดไปฮอดไสแล้วเนาะค่ะเนาะงานของเฮามันสิไปฮอดไสแล้วเนาะค่ะเนาะแต่อันก็สิพยายามถ่ายวิดีโอมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุขุสุคนเนาะค่ะอันนี้หัวเสาเข็มเนาะค่ะเพิ่นบ่ทันตัดอยู่เนาะนี่เดี๋ยวเพิ่นก็สิตัดออกครึ่งนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสาเข็มที่เพิ่นตอกลงไปเพิ่นก็สิตัดออกแล้วก็สิเฮ็ดเหล็กขอบเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันก็สิพาชมไปเรื่อยๆว่าแต่ละขั้นตอนที่เพิ่นเฮ็ดมันเป็นจังได๋เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเฮ็ดเฮือนแต่บ้านของอันนี่อันจะตอกเสาเข็มเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านอยู่ทงหน้าแล้วก็ดินกับดินคูนไม้ดินคูนแค่ว่าปีก็กลัวเองเนาะค่ะพี่น้องดินมันก็ยังบ่ทันอยู่ปานใดอันก็เลยต้องตอกเสาเข็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละเดี๋ยวอันก็สิพามึงไปเรื่อยๆเนาะว่าบ้านเฮามันไปฮอดไสแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นก็
มัดอันนั้นเนาะมัดอย่างมัดเล็กเนาะค่ะพี่น้องเนาะมัดเล็กมัดเสาเนาะอันกระวาวบ่ค่อยถือคือกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังแดงกสิพยายามพาเมืองเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเมืองน้ำกันไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ครบ3มื้อแล้วเนาะค่ะเนาะอันก็เลยเอาต้นกล้วยต้นอ้อยลงมาปลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะปลูกเพื่อที่สิให้มันใหญ่เนาะค่ะเนาะสิให้มีมากออกดอกออกผลเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยที่จากการยกเสาเอกเสาโทของเฮาเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันครบ3มื้อแล้วเขาก็ให้เอาลงปลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นออกจากมาเมืองบ้านละอันกะสิมาอันมื้อนี้ก็พากันมาเกี่ยวหญ้าเนาะค่ะเนาะอันทั้งพ่อทั้งแม่พ่อกับแม่อันเนาะค่ะเนาะแต่กะลูกสาว2คนเนาะค่ะเนาะมาเกี่ยวหญ้าซอยกันเนาะค่ะมื้อนี้เนาะอันกะคือสิบ่ได้เกี่ยวน้ําเขาดอกบ่มีแห้งแต่อันกะสิมาหอบหญ้าหอบหยังซอยเขาไปซั่นแล้วเนาะค่ะพี่น้องเมืองทงเขาไอ้ทงหน้าเนาะค่ะพี่น้องปีนี้ทั้งหมู่บ้านอันเนี่ยเขาจะงามสุคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะปีนี้ผู้ใดเฮ็ดหน้ากะถือว่าอัดดีอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเขางามเนาะค่ะพี่น้องถ้าเมืองว่าแต่ละคนผลผลิตสิได้ดีขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำมันมาถึงจังหวะเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมืองทงหน้าก็งามอากาศก็ดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แม่อันแล้วก็ลูกสาวเนาะมาซอยกันตัดหญ้าหอบหญ้าเนาะเพื่อสิเอาไปให้งัวเนาะค่ะเนาะอันก็สิมาหอบซอยเขาเพื่อกันเมืองตีนาเขาพี่น้องเอ้ยงามคักงามแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นข้าวหอมมะลิเนาะค่ะตัวนี้เนาะอีกบ่เกินเดือนนึงก็สิได้เกี่ยวแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็คอ15เขาก็เกี่ยวกันแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะงามมีดีเขาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเกี่ยวหญ้าเมื่อเฮือนหลังจากนั้นก็ไปหาปลากระเสกมาให้แพะเนาะค่ะพี่น้องเนาะแพะกันย่างอยู่2ตัวแค่นี้ล่ะเนาะค่ะตอนนั้นย้ายเราขายไปกับบ่ได้ขายเมิดเนาะค่ะพี่น้องเอาไว้2ตัวไว้ทําเมืองเนาะค่ะไว้ทําเมืองแก่เงาเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นมากินขนาดเด้เนาะค่ะปลากระเสกเนาะตัวลายๆนี่ก็สิเป็นแม่เนาะค่ะแล้วสีน้ําตาลก็เป็นลูกเนาะค่ะพี่น้องเนาะยังแต่แม่ลูก2ตัวนี่แหละเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะตาฮากเนาะดีอันก็ดีใจอยู่ใหญ่แล้วบ่ได้ขายเมิดเนาะค่ะเขาก็เอาไว้ทําเมืองตั้งหน้าเนาะค่ะเพราะว่าอันก็มักแพ้อยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นอันก็ถ่ายวิดีโอเข้ามานี่ให้เมืองงัวในบ้านนี่แหละเนาะค่ะงัวตากับยายเราเลี้ยงไว้งัวยายทวดนะคะพี่น้องเนาะตากับยายแล้วก็ยายทวดเป็นเลี้ยงไว้ซอยกันนะคะพี่น้องนี่แหละที่เฮาไปหาหญ้าหาเฟืองมาให้หมู่เพิ่นนี่แหละเนาะค่ะเนาะเห็นมันตาฮากอันก็เลยทายมาฝากเนาะค่ะเนาะงัวหน่อยเนาะค่ะได้อาจจะได้ปีกลัวแล้วเนาะค่ะอันก็บ่แน่ใจคือกันหรือว่ากำลังจะเข้าปีนี่แล้วเนาะค่ะค่ะจังแดงก็ต้องขอบคุณหลายๆสู้ขู่สุคนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะจังใดกะการเฮ็ดวิดีโอผิดพลาดประการใดหรือว่าเฮ็ดบ่ดีจังใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ําไว้ณที่นี้เลยนะคะนะเนาะพี่น้องสุขสุขวนเนาะจังใดก็พอกันวิดีโอหน้าเด้อค่ะรักษาสุขภาพสู้ขอสุขคนนะคะเด้อพอกันค่ะพอกัน